แหมคันงงเลยว้าวว้าวโอ้เด้อโอ้ใหญ่นี่โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ใหญ่จริงโอ้โหดูไอ้หนูล่ะมาโอ้โหดูนี่นี่อ่ะเมนูปลาครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะวันนี้ช่างณเดชจะพาทุกคนเนี่ยมาเปิด EP ที่2นะครับกับการที่ช่างณเดชพาทุกคนลงเรือไต่นุบันเพลยองเนาะคลิปแรกเราถ่ายกันตั้งแต่ตอนวิ่งเรือออกมาตอนนี้ช่างณเดชอยู่กลางอ่าวไทยแล้วครับมองไปทางไหนเนี่ยไม่เห็นแผ่นดินแล้วนะเป็นขอบฟ้าพื้นน้ำล้วนๆเลยครับเนี่ยบรรยากาศเย็นๆกำลังสวยเลยครับก็ EP 2ช่างเดชจะเริ่มเปิดด้วยการปั่นไฟตกหมึกนะครับเราต้องหาหมึกหาเหยื่อเพื่อเอาไว้ตกปลากันครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ตามไปลุ้นด้วยกันว่าตกหมึกเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับจะมีหมึกอะไรบ้างแล้วก็สนุกมากมายขนาดไหนก็ตามไปลุ้นไปชมด้วยกันนะครับผมลงอะไรกันแล้วไปครับทุกคนไปลุ้นด้วยกันโดนแล้วโดนแล้วนะเขาโดนแล้วโตไหมเออนี่นี่ก่อนนะก็จะสาวถึงจังเดชติดอันนี้เขาเรียกหมึกอะไรนะหมึกกล้วยเนาะหมึกกล้วยนี่โหโอ้ไอ้ยังสวยเลยครับมานี่อ้าวเริ่มโดนกันแล้วนี่ตัวนี้ติดเกือบตายแล้วนะติดนานจัดครับเออโดนแล้วโดนแล้วหมึกกล้วยครับนวลหมึกกล้วยสดๆเพิ่งขึ้นจากน้ำเนี่ยลองหน่อยตัวเม็ดมันจะเกาะลิ้นเราครับต้องเคี้ยวให้แหลกน่ะนึกถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำพริกเกลือครับตาดบ้านช่างเหล็กเรียกน้ำพริกเกลือหวานมา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 ตกต่อครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนมายังอุ้ยโอ้ตัวเล่อเลยมึงหอมมั้ยนี่อุ้ยอุ้ยมึงหอมมึงหอมเหรอโอ้ใหญ่โอ้ตัวเล่อเลยครับแหมเด็ดเด็ดเด็ดตัวนี้นี่อ่ะดูตัวเบลเลอร์เลยนี่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 โอ้โหพระเอกเลยครับตัวนี้มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนี่โอ้โหตัวนี้สวยแม่ยาวเป็นศอกเลยตัวนี้โอ้ยอันนี้เอาไปใส่เรือเลยใช่ไหมครับเออโหดูยาวโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วนี่ต้องใช้เวลาปั่นกันหน่อยเนาะน้ำลึกอยู่ครับตรงนี้40เมตรมา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 ซะดีๆบรรยากาศเริ่มดึกๆแล้วครับไม่ดึกดิใกล้จะเช้าแล้วด้วยหมึกจับดีมากครับคืนนี้นี่อ่ะโอ้ว้าวโอ้ยตัวโตเลยครับมาเอานี่อ่ะครับทุกคนแม่ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆอ้าว3ช็อตติดๆครับจัดไปเออตอนนี้กินอยู่คนเดียวเลยครับแม่นี่อ่ะโอ้โหหมึกกล้วยหมึกกล้วยนี่แม่ไซอันนี้เขาเรียกไซไอหมึกช็อตหมึกช็อตไซทำเหยื่อครับท้ายเรือติดครับท้ายเรือโอ้โหดูคันนี่ดูคันนี่นี่นี่
มาแล้วมาแล้วยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นครับแหมคันงงเลยว้าวว้าวโอ้หมึกซอกหมึกซอกนี่ครับโอ้โหดูใหญ่ๆก็แบบเนี้ยนี่จับครับหือมาครับแม่ยาวเป็นศอกครับทุกคนดูผลประกอบการครับนี่ตัวใสๆเลยโอ้เด็ดครับเด็ดคืนนี้สิตัวนี้โตครับโอ้เก่งจังหมึกดำเหยื่อตกปลามากินครับนี่โอ้สุดยอดกระโดดเหยื่อบนดูตามเหยื่อปลามากินแม่ตาขาดซะแล้วครับดูครับนี่เอ้าโดนกันรัวๆปล่อยครับปุ้มว้าหมึกกล้วยหมึกกล้วย2ตัวคู่ก็มาครับผมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเปิดตู้อีกแล้วครับเอ้า2ตัวคู่นี่ใช่หรือเปล่าครับแหมคันงงขนาดนั้นรอขึ้นจากน้ำแล้วนี่ใช่ๆมาแล้วมาแล้วว้าวนี่โอ้ยอดรูครับจุ๋มสว่างคาตาครับผมแหมมาไหมมาไหมนี่ดูบรรยากาศครับสว่างจริงๆนะนี่ดับไฟไปแล้วด้วยครับขึ้นหรือยังขึ้นหรือยังมาเนี่ยโอ้เฮ้ยตัวนี้หมึกหอมโอ้โหปิดท้ายด้วยหมึกหอมใหญ่ครับแหมปิดท้ายแบบหล่อๆเลยโอ้ยว้าวชุดนี้เป็นชุดหลังสุดนะครับนี่ยังสดๆปิ้งๆเดี๋ยวเราจะดองแหมตกหมึกคืนนี้เด็ดครับเด็ดเมื่อช่วงค่ำนะนี่ในรังนี้เต็มครับแล้วก็จินตนาการว่าอีกรังเต็มๆเนี่ยอยู่ข้างใต้รังนี้อีกรังครับ2รังใหญ่ตรงนี้ที่แช่เย็นไว้เราให้ดูใบ3ตะกร้าใหญ่นะครับแต่คลังแสงจริงๆเราอยู่นี่โอ้ยแม่รวมๆหลัก100ตัวแล้วชุดนี้ก็คือขังไว้สำหรับทำเหยื่อตกปลาครับตกปลาพวกปลาโฉมปลาสารพัดปลาหมึกเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวตัวไหนตายนะเขาก็จะคัดแล้วก็แช่เย็นไว้อันนี้เราขังไว้เป็นหมึกเป็นทำเหยื่อตกปลาครับผลงานคืนนี้โคตรเด็ดทุกคนแล้วตอนนี้น้ำเช้าครับเดี๋ยวไตเนี่ยจะพาเราย้ายหมายไปเข้าหมายตกปลาของเรากันแล้วนะครับหลังจากที่เราหาเหยื่อกันมาทั้งคืนเนาะได้เหยื่อได้เสบียงก็เดี๋ยวไปดูครับว่าตกปลาจะเป็นยังไงเริ่มลงเบ็ดแล้วครับจุดแรกที่เรามาจอดตกนี่ดูน้ำครับ55ราวๆ50 50 60เมตรอ่ะเนี่ยจุดที่หย่อนคันนี้55ครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเสียงเลยเสียงอะไรเสียงดังเลยเลยนะโอ้ยเอาไม่ขึ้นเลยโอ้ยดูคันเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยตัวนี้ลูกหูน้ำ60เมตรใหญ่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 มาแล้วยังโฉมโฉมเหรอโฉมเอาโฉมใหญ่โอ้ใหญ่จริงโอ้โหตัวแรกโดใหญ่เบลอเลยครับตัวแรกนี่ไซส์เท่าไหร่นะอย่างงี้ทั้ง4 4รูเนาะอื้อหือแล้วจบจากทางนี้ขอมาทางนี้ต่อครับเนี่ยโดนแล้วครับรัวๆเลยนี่แหมอุ้ยขาววับมาแล้วข้างล่างโฉมโฉมอุ้ยดูขาววับเลยครับเดี๋ยวแล้วโอ้โหดูนี่
นี้โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ขอรูปหน่อยขอรูปหน่อยโอ้ยอย่างนี้เด็ดครับผมมาแล้วครับเปิด 3แม่ย้อนแสงสวยตรงนี้ดูคันได้ได้ย้ายฝั่งหน่อยครับฝั่งนู้นย้อนแสงโอ้กินมา3ตัวซ้อนๆภายในเวลาไม่ถึง20นาทีครับนี่ตั้งแต่จอดตกกันนะน้ำ60เมตรครับขึ้นมาแล้วอยู่ไหนโอ้ยเขาอ่ะมาโอ้ยเกยใหญ่อังเกยโอ้โหดูอีนู่นล่ะโอ้ยิงคามือสุดยอดนี่เกยครับได้เก๋าเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนุ่นอังเกยตวงเก๋าตวงเมื่อกี้ฉมสองตัวครับโดนสีแล้วนี่มาอย่าลังแกคนเหนือเว้ยโอ้ยทุกคันโอ้ยโอ้น่าจะโตด้วยตัวนี้ครับมายังเอาดูครับชมโอ้ขาวว่าบมาแล้วนู่นลึกๆนู่นโอ้ยใหญ่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 ตอนนี้ได้ยินว่าหัวเรือกระโดนอีกแล้วครับตักเลยสองตัวเลยหนูล่ะหัวเรือของขาดเลยตักกล้องมีคนเดียวเลยครับเอาดูตัวนี้ซะก่อนโอ้โหใหญ่จริงมาเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวโฉมแต่ละตัวโอ้ยโอ้โหดูมือโอ้ใหญ่ยิงครับใหญ่มากแต่ตอนนี้ขอไปหัวเรือก่อนหัวเรือโดนอีกนู่นตัวนี้อะไรไอ้โฉมมันกั้นโอ้โหดูสองตัวติดครับนี่โอ้นู่นไปนู่นอีกโอ้ยโอ้โหนี่ช็อตนี้โดน3ตัวซ้อนๆครับเกยใหญ่มากโคตรเด็ดครับผมโอ้ยเด็ดเก็บสต็อกครับเนี่ยโอ้โหนี่มาตวงอีกปั๊บก็ให้โอ้โดนอีกโดนอีกนี่ลอยเรือลอยมาก็ยังไม่ได้ปล่อยระวังมันจะพันกันตรงนี้เหรอมาแล้วครับยกเลยมายังเอ้ยโอ้โหไซไม่เล็กอะโอ้โหเยอะอะไรอะห่วงเกยยังเกยว้านี่ตวงว้าวโฉมนามันยังสวยงามโอ้โหทองคำขาวนะเพิ่งขึ้นจากเรือครับนี่ไอซาอีก2ตัวท้ายเรือปั่นแล้วครับท้ายเรือปั่นแล้วนี่สิดูคันไปแล้วงัดกันตั้งแต่ท้ายเรือตอนนี้วิ่งมาอยู่ข้างเรือแล้วครับยังไม่ขึ้นนะครับน่าจะโตอยู่นะครับโอ้รวมตะขวยถังนี่ออกแล้วอู้ยโตนู่นเนาะโอ้โหดูนี่สีปับคึบขึ้น
แม่นี่ครับอินทรีตัวแรกหัวเรือกดแล้วครับหัวเรือยังขึ้นแล้วนี่เก๋าครับปลากินดีๆอย่างนี้ไตก็ชื่นใจนะสบายใจใช่ไหมนี่ไตนุบันเพลระยองทุกคนติดต่อมาได้ครับกับข้าวบนเรือครับอาหารบนเรือนี่หนีไม่พ้นปลาครับเมนูปลาอันนั้นน่าจะลาบปลาสากนะกับเขาหมึกตกมาเมื่อคืนนะหมึกหอมแล้วก็ผักน้ำพริกทอดมันปลาทอดเนี่ยเมนูปลาแทบทั้งนั้นฮะก็เป็นกับข้าวง่ายๆบนเรือก็เดี๋ยวขออนุญาตจบ EP 2ไว้ที่ตรงนี้ครับนี่มาอีกหนึ่งตัวแล้วก็พี่ๆนานาเขากำลังพักเที่ยงกินข้าวเที่ยงกันครับครึ่งวันของเราดูโอ้ยไอโฉมนี่น่าจะถึง10ไหมสูสีอยู่เนาะโฉมใหญ่ครับได้อินทรีใหญ่มา2ตัวนี่ว่าน่าจะ10ไปเนาะแล้วก็ตรงนู้นเป็นพวกเก๋าวังเกยแหมเด็ดเหลือเกินครับของเท่าไหร่9เนาะยังไม่ถึง10อินทรี2แล้วก็เป็นอังเกยใหญ่ๆนู่นไตนุนะไตนุระยองครับหรือว่าไตนุบันเพระยองนี่ของจริงครับทุกคนนะอันนี้คือยอดแค่ครึ่งวันนะครับปรับเข้าให้แล้วก็ใครยังไม่ได้กินข้าวก็มากินข้าวกันกับพี่ๆนานาเขานะครับพักเที่ยงแล้วตอนนี้ EP นี้นี่ช่างเด็ดขอจบเป็น EP ที่2นะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินเพราะว่าปลากินรัวๆมากก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับผมใครอยากมาเปิดประสบการณ์มากับเรือไตนุแบบนี้เนี่ยก็เดี๋ยวช่างเด็ดจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย